โรงไฟฟ้าชีวมวล23เมกะวัตต์บริษัทกัฟยะลากรีนจำกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลาได้สำรวจความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงเมื่อปี2542พบว่ามีปริมาณเศษไม้และกิ่งไม้ยางพาราเหลือจากการแปรรูปเฟอร์นิเจอร์และเผาถ่านประมาณกว่า 700,000 ตันต่อปีเพียงพอสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่กำลังการผลิต23เมกะวัตต์จึงจัดตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกฟผ.เป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ให้ชุมชนและยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้สูงถึง44%ของความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมภายในจังหวัดที่มีค่าประมาณ365เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีระบบไฟฟ้าของโครงการมีประสิทธิภาพสูงใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงเพียง 1.65 กิโลกรัมต่อการผลิตไฟฟ้า1กิโลวัตต์ชั่วโมงมีค่า Plant Capacity Factor เฉลี่ยตลอดปี 88% สามารถผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปี 170,000 เมกะวัตต์ชั่วโมงเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 85,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์